สัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องในวงการการเมืองนะที่เรื่องหนึ่งคนสนใจมากคือกรณีคุณศิระบอกว่าเนี่ยกำลังติดต่อขอซื้อคลิปที่เขากำลังจะแฉนักการเมืองไปไถเงินบริษัทเอกชนครับไปไถเงินบริษัทเอกชนคุณศิระพูดตอนนี้ปรากฏอีกไม่กี่ชั่วโมงคุณเต้มงคลกิจออกมาขอโทษคุณศิระจำได้ไหมคะแล้วคนก็โยงกันเลยว่าเพราะคุณศิระบอกจะแฉอะไรแบบนี้หรือเปล่าคุณเต้เลยรีบขอโทษคุณเต้ก็บอกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไอ้เรื่องนั้นเขาจะแฉก็แฉไปไอ้เรื่องนี้ผมเห็นว่าเขาอาวุโสกว่าแล้วผมไม่ควรจะทำแบบนั้นก็เลยออกมาขอโทษใช่ไหมเอานึกว่าเอ๊ะจะแฉคุณเต้หรือเปล่าเนี่ยนักการเมืองเขาที่ว่าใช่คุณเต้หรือเปล่าปรากฏว่าล่าสุดคุณผู้ชมคะเขาบอกมีคลิปออกมาแล้วนะคะมีคลิปหลุดออกมาแล้วแล้วคนก็โยงไปที่คุณเต้จริงๆคุณเต้ก็ต้องออกมาชี้แจงจริงๆเดี๋ยวให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้นะเป็นคลิปที่เป็นเสียงของบุคคล3คนที่ถูกอ้างว่าเป็นนักการเมืองชื่อดังกำลังคุยกับบริษัทรับติดตั้งกล้องวงจรปิดที่เกี่ยวกับโครงการเซฟโซนสคูลของกระทรวงศึกษาธิการคนแรกเขาบอกว่าเสียงเหมือนนักการเมืองหนุ่มคนดังคนที่2เป็นพรรคพวกของนักการเมืองหนุ่มคนนั้นและคนที่3คือตัวแทนบริษัทรับติดตั้งกล้องวงจรปิดประเด็นสนทนาคือเสียงที่คล้ายนักการเมืองหนุ่มคนดังเนี่ยหว่านล้อมให้ตัวแทนบริษัทจ่ายเงิน12ล้านบาท12ล้านบาทเอาไปเคลียร์กับสื่อมวลชนและคนใหญ่โตให้ยุติข่าวด้านลบของบริษัทจะได้ไม่กระทบงานในโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดแล้วช่วงหนึ่งของการสนทนานักการเมืองหนุ่มคนดังคนนั้นก็บอกกับตัวแทนบริษัทว่านี่ถ้าผมโกรธขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าใครจะใหญ่แค่ไหนโครงการใหญ่แค่ไหนก็พังหมดมีเสียงด้วยนะคุณผู้ชมลองฟังแล้วลองพิจารณาดูนะคะว่ายังไงบอกเลยว่าคือยิ่งช้ามันก็ยิ่งช้ำครับก็จะตีไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็ต้องตีเพราะมันเขามันเป็นทงของเขาอยู่แล้วครับให้คนนี้แบ่งเนี่ยแบ่งเป็น50 25 25เพราะไม่งั้นมันไม่จบมันไม่จบแล้วอย่างคือคนคุยจะซวยคือคำไหนไม่คำนั้นมันไม่จบมันต้องคำไหนคำนั้นมันก็จบละคือนักเลงคุยกันเนี่ยคุยคำสองคำจบเลิกคุยหลายรอบมันเป็นเรื่องของคุณไม่เกี่ยวกับผมผมเป็นคนกลางเป็นคนจัดการให้ถ้าเชื่อก็ทำไม่เชื่อก็ไม่ต้องทำเชื่อเชื่อแล้วแค่นั้นเองอย่างที่บอกว่ามันก้อนใหญ่มันก็ทั้งฝ่ายนั้นก็เสียไปเยอะปัญหาไม่ได้อยู่ที่หนังสือปัญหามันอยู่ที่ว่าสื่อตีทุกวันนั่นแหละถ้าคนตีหยุดที่ไหนก็เคลียร์กันหมดมันก็จบแค่นั้นเองสื่อจะเอาข้อมูลถึงไหนไปตีต่อถ้าสื่อคนเริ่มสื่อเริ่มเองไม่ได้เพราะว่าหลังจากตรงนี้ไปถ้าคุยกันไม่จบก็เตรียมเลิกทำงานได้แล้วแต่ผมก็หงิดมากอะผมดูเองครับพังนะไม่ว่าใหญ่ขนาดไหนก็พังโครงการใหญ่ขนาดไหนผมก็ล้มได้ครับแล้วผมดึงพวกมาเทียบเลยนะอย่างเพิ่งเอาเงินใส่ก็จบแล้วผมก็เงียบแล้วก็คือว่าเป็นคนข้างรถกระบะยนต์หลังรถเรียบร้อยความจริงไงปัญหาเนี้ยถ้าคุยรู้ว่าคุณรู้ว่าใครเสียผลประโยชน์บ้างแล้วคุณคุยถูกตัวตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยเรื่องไม่ถึงขั้วเลยไม่มีเลยจบตั้งแต่ด้วยตัวคุณเองแล้วคุณไม่ต้องมาอาศัยพวกเราหรอกคือทำงานธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยจะต้องรู้การเงินต้องรู้การเงินทุกฝ่ายต้องดูด้วยว่าใครมีผลประโยชน์กับใครใครมีผลประโยชน์กับใครต้องอุดก่อนคือถ้าเสียงก็คุ้นหูมากเลยครับว่าไงอ่ะก็นี่เขาเนี่ยค่ะคุ้นหูอย่างเงี้ยหลายคนเขาก็คุ้นเหมือนกันคุ้นเหมือนพี่จงเลยนะคะจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยตอนทุ่มครึ่ง Facebook ของคุณเต้มงคลกิจเลยโพสต์ข้อความชี้แจงกรณีถูกพาดพิงนะคะโดยบอกว่าก็ฟังคลิปเสียงนี้แล้วเหมือนกันจริงๆที่ผ่านมาตรวจสอบโครงการรัฐหลายโครงการก็เป็นธรรมดาที่น่าจะมีคนออกมาดิสเครดิตแหละเพื่อสกัดไม่ให้เรื่องไปถึงกระบวนการยุติธรรมในโครงการ Safe Zone Schools ของกระทรวงศึกษาธิการก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่คุณเต้ก็บอกก็เป็นคนตรวจสอบเหมือนกันยอมรับว่าทุกโครงการที่ตรวจสอบจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองมาขอเคลียร์ตลอดผ่านบริษัทบ้างผ่านคนรู้จักบ้างแต่ก็เฉยๆกับเรื่องนี้เพราะมันเป็นเรื่องธรรมดาของคนเสียผลประโยชน์แต่กระบวนการยุติธรรมมันไปไกลแล้วยิ่งผลประโยชน์มากผลกระทบก็เยอะถ้าไม่หยุดก็คงต้องใช้วิธีอื่นอยู่ดีนะคะเขาก็คงจะต้องมาใช้ทำลายชื่อเสียงอันนี้คุณเต้บอกเป็นเรื่องปกติแล้วยืนยันด้วยว่าเคสของโครงการที่พยายามเชื่อมโยงไปถึงคุณเต้เนี่ยสาบานด้วยเกียรติของนักเลงและลูกผู้ชายว่าไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรใดๆแน่นอนโครงการดังกล่าวอยู่ในกระบวนการยุติธรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วปปช.ใกล้จะชี้มูลแล้วเพราะเรื่องนี้ลงไปตรวจสอบจริงตั้งแต่4ปีก่อนตรวจสอบจนสุดทางจนเลขาสพท.ในตอนนั้นถูกย้ายพร้อมตั้งกรรมการสอบวินัยด้วย
คดีนี้ถ้าปปช.ชี้มูลทุกอย่างก็จะรู้ความจริงและถ้ามีเรื่องที่ทำให้ตัวคุณเต้เสียหายคุณเต้บอกว่าก็จะฟ้องดำเนินคดีกลับด้วยนี่คือข้อความที่โพสต์ตอนหัวค่ำนะคะครับคนก็มาคอมเมนต์เยอะบอกว่าเป็นคลิปเก่า4ปีก่อนนี่นะครับนั่นแหละค่ะมีใครคอมเมนต์สอบถามใช่ไหมก็คอมเมนต์เยอะค่ะเรื่องนี้คนสนใจเยอะนะก็เห็นว่าเป็นเรื่องตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะคือคนไปถามว่าเนี่ยใช่เสียงพี่เต้หรือเปล่าเนี่ยแล้วก็คุณเต้มงคลกิจก็บอกว่าตัดต่อไม่เนียนแล้วก็พอมีคนไปถามอีกก็บอกตัดต่อทำลายชื่อเสียงครับอ๋อนี่นะครับแม่แต่ตัดต่อได้เนียนมากเลยนะคุณเต้บอกไม่เนียนเหรอคุยกันเป็นเรื่องเดียวกันเลยเออทำไมเราฟังแล้วเรารู้สึกมันเนียนเนียนนี่นะฮะก็อันนี้ใช่ไหมคลิปนี้ใช่ไหมที่วันก่อนคุณศิระบอกว่าจะเอาออกมาแฉก็ถ้าฟังดูจากจั่วหัวของคุณศิระครับก็คล้ายๆอยู่นะเพราะคุณศิระก็พูดถึงเรื่องนักการเมืองบริษัทเอกชนมีรีดไถเงินครับไอ้3ประเด็นที่คุณศิลาพูดเนี่ยมันก็ประกอบอยู่ในคลิปนี้แต่ยังไม่แน่ใจนะว่าใช่คลิปเดียวกับที่คุณศิลาจะไปซื้อหรือเปล่านะ